สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะช่วงไฮไลท์ไฟกระพริบครับช่วงนี้เป็นช่วงแฟนตาซีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแน่นอนไฮไลท์ไฟกระพริบนี่มีคอนเทนต์หลากหลายมากมายนะต้นเป็นทั้งไฮไลท์ฟุตบอลแล้วก็เรื่องของแฟนตาซีนะครับครับสัปดาห์นี้เรามาพูดถึงแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับแน่นอนเนื้อหาคอนเทนต์ก็คือเราจะเลือกคนที่เด่นในสัปดาห์ที่แล้วคนที่แย่ในสัปดาห์ที่แล้วคนที่เด่นที่แย่อ่ะพูดที่อะไรไม่รู้เรื่องนะฮะ คนที่เด่นและคนที่ไม่เด่นในสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงคนที่เด่นและไม่เด่นเอ๊ะจะไปพูดทำไมหลายรอบคนที่เด่นในสัปดาห์อ้าวไอ้เหี้ยได้ใครครับอ๋อเต้นี่เองนะฮะเดี๋ยวมึงเป็นเหยื่อกูแน่เราจะพูดถึงคนที่เด่นในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงครับนะฮะอ่ะก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวที่เด่นที่สุดที่น้องต้นเลือกมาในแฟนตาซีคือโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับเพราะว่าคะแนนมันเยอะสูงสุดแต้มสูงสุดอยู่ที่15แต้มครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ยิงไป2ประตูในเกมกับอาร์เซนอลใช่ของผมมองคนที่เด่นที่สุดแล้วก็ดูแล้วผลงานก็บิดเบียดกับซาร่าก็คือเมสันเมาส์ครับที่ยิง2ประตูในเกมกับนอริชก็สูสีกันครับล่าสุดก็ถูกเรียกไปติดทีมชาติเรียบร้อยสำหรับเมสันเมาส์ส่วนตัวแย่เนี่ยผมคุยกับน้องต้นนอกรอบมองคล้ายกันเลยนะฮะนั่นคือเจสซี่ลินการ์ดลินการ์ดครับนะฮะทำไมถึงมองว่าเป็นลินการ์ดโอ้จับบอลไปเรียนใหม่ไหมเอามือจับไหมโอ้ยตายแต่จับโอ้จับมือว่าอยากจับพลาดเลยเห็นว่ายิงก็ไม่ดีแอสซิสก็ไม่ได้เป็นภาระด้วยผมว่าเมื่อเกมที่แมนยูแพ้คริสตัลพาเลซเนี่ยคือนอกจากเจสซี่ลินการ์ดไม่ดีแล้วเพราะว่าอีกเกมนึงที่อาจจะหลายคนโฟกัสแล้วเผลอไปเลือกตัวผู้เล่นในแฟนตาซีก็คือเกมอาร์เซนอลใช่เพราะอาร์เซนอลแพ้ลิเวอร์พูลผมว่าใครไปเลือกพวกดาวิดลุยส์พวกโซกาติสก็น่าจะดําก็น่าจะชิบหายก็ละลบกันกระจุยกระจายเลยถูกต้องส่วนใครที่เลือกลิเวอร์พูลเชลซีแต่ว่าเชลซีเลือกเกมรับก็เสียประตูให้นอริชใช่ใช่มั้ยนะครับอ่ะคนที่เด่นก็มองถือว่าใกล้เคียงกันก็ส่วนใหญ่ก็จะยิงประตูได้ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกมรับล่ะเกมรับที่เด่นในสัปดาห์ที่แล้วผมว่าทีมที่ไม่เสียประตูอ่ะส่วนใหญ่เราจะเลือกอย่างลิเวอร์พูลก็เสียประตูนะเสียแมนซิตี้ก็เสียใช่ก็ดูแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกตัวรุกแหละถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆใช่นะฮะส่วนสัปดาห์ที่แล้วคนที่แย่ที่สุดก็คือเจสซี่ลินการ์ดมองคล้ายกันใช่ฮะนะแล้วก็เกมรับเชลซีนะครับครับส่วนสัปดาห์นี้ครับในแฟนตาซีนะฮะเราก็ประเดิมจะเลือกทั้งผู้สาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าแต่ละตำแหน่งครับนะครับซึ่งดูจากโปรแกรมการแข่งขันแล้วเนี่ยในตำแหน่งผู้สาประตูน้องต้นมองไปที่แมตช์ไหนก่อนผมมองคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับบอร์นมัธครับทำไมถึงมองคู่นี้ผมมองว่าคู่นี้น่าจะเกมรุกแรกกันสนุกแล้วผมว่าบอลหมัดน่าจะมีโอกาสบุกทำประตูลุ้นทำประตูกับเลสเตอร์เยอะแล้วชมัยเคลื่อนน่าจะแบบจะออกแรงเยอะหน่อยงานชุกแน่ๆอย่างน้อยก็ต้องมี 4-5 เซฟล่ะคือผู้สาประตูนี้ไม่จะเป็นว่าอย่างสมมติเชลซีกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเลือกเกป้าเพราะว่าไม่เสียประตูไม่ใช่นะต้องมีงานชุมหน่อยใช่ต้องอย่างน้อยเซฟ3ครั้งถึงจะบวกคะแนนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยผมว่าถ้าไปเรียกซัมตันในเกมกับแมนยูเนี่ยซัมตันอาจจะได้เซฟแต่จะเสียประตูก็มีลุ้นแองกุสกันก็มีโอกาสผมมองคล้ายๆกับต้นๆนะผมว่าเลสเตอร์เนี่ยแคสเปอร์ชมิเคิลอาจจะได้เซฟเยอะรวมไปถึงประตูของนิวคาสเซิลก็คือมาร์ตินรูมัฟก้าในเกมกับวัตฟอร์ดเพราะวัตฟอร์ดเนี่ยช่วงกลางสัปดาห์พวกเขาก็ชนะในบอลถ้วยมา 3-0 โกของเชลซีของแมนซิตี้ดูแล้วไม่น่าจะระคายเคืองเท่าไหร่เฉพาะเอเดอร์สันน่าจะไบตันน่าจะไม่ได้บุกไม่ได้บุกเพราะฉะนั้นประตูของแมนซิตี้ไม่ต้องไปเลือกเลยประตูของเบอร์ลี่ล่ะกับลิเวอร์พูลโดนแน่โดนผมว่ายับได้เซฟแน่แต่ก็โดนยับฮะแน่นอนดูแล้วแน่นอนเวสต์แฮมลูคัสเฟอร์เบนสกี้กับนอริชก็อาจจะได้ออกแรงจากติโมคุกกี้นิดนึงแต่ถ้าเลือกผมเลือกมาร์ตินดูบาฟก้าดีกว่าดูแล้วงานจะหนักน้องต้นเลือกแคสเปอร์ชไมเคิลใช่ครับกองหลังงานน่าจะหนักหน่อยกองหลังถ้างานหนักๆเนี่ยผมว่าทางพาเลซนะเพราะว่าแอสตันวิลล่านี่ตัวลุกดีตัวลุกดีมากเจอเวสลีย์อ่ะกองหลังอาจจะเป็นพวกเจมส์ทอมกินแพทริกฟานันโฮอ่ะสัปดาห์ที่แล้วฟานันโฮยิงประตูด้วยใช่ครับก็ได้นะผมว่าผมเลือกแพทริกฟานันโฮติดทีมได้หรือแม้กระทั่งกองหลังเวสแฮมอย่างอิซาดิยอบในเกมกับนอริชผมว่าก็น่าจะช่วยได้เยอะนิวคาสเซิลก็มีโอกาสนะนิวคาสเซิลพวกโอเลอร์เชิร์นก็เจ็บอยู่จามาลัสเซลก็ได้หรือว่าเกมรับเลสเตอร์อย่างคาก้าซูยุนคูที่เจอกับบอนมัตนาธานาเก้เอาอยู่ไหมของบอนมัตหรือว่าจะเสียประตูให้เลสเตอร์ผมว่าอาจจะเสียถ้าแมดิสันนะก็ดูแล้วผมว่าเลือกกองหลังเลสเตอร์ผมว่าเลือกซูยุนคูกับจอร์นี่อีแวนได้ครับนะครับแต่ถ้าเลือกเด่นๆสักคนเดียวเลยซูยุนคูไหมผมว่าคาก้าซูยุนคูก็
นัดล่าสุดรู้สึกจะโหม่งชงให้เพื่อนด้วยผมว่าอ่ะเลือกซูยุนคูของเลสเตอร์แล้วโตด่าหลังซิตี้เอาไหมหลังซิตี้เหรอหลังซิตี้น่าจะลาป๊อตลาป๊อกน่าจะดูมีภาษีกว่าผมว่าเลือกลาป๊อกเลือกเพราะว่าดูแล้วไม่เสียประตูแน่นอนใช่นะฮะส่วนกองกลางโอ้โหน้องต้นพูดชื่อเจมส์ดีสันมากับฮาวิบานผมว่ามีแอสซิสแน่ต้นจะเลือกเจมส์ดีสันใช่ไหมพี่ต้องหลีกทางอื่นละผมไปมองคู่ไอ้นี่ด้วยนะคู่สเปอร์ด้วยเฮ้ยคนเยือนอาร์เซนอลเลยนะผมก็ว่ายังมีสิทธิ์นะเพราะอย่าง3ตัวรุกตัวที่แบบแอสซิสดีๆอย่างลูคัสมูราคริสเตียนอีริกเซนลูคัสมูราคริสเตียนอีริกเซนตองกีนอเบเล่ใช่ยังมีโอกาสแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆนะนอกจาก2คนนี้ผมกลับมองว่าเควินเดอบรอยเออใช่เควินเดอบรอยสิแต่ว่าค่าตัวประมาณเท่าไหร่เควินเดอบรอยเควินเดอบรอยน่า12มั้ย12 13ล้านไม่ฮะไม่ถึงครับประมาณ8ล้าน8ล้าน8ล้านถือว่าสูงนะในสำหรับตำแหน่งกองกลางเออเควินเดอบรอยได้แต่ว่าการันตีแน่นอนมีแอสซิสต์1ลูกครับตรงกลางผมขอฉีกแล้วกันฮะไม่อยากเลือกซ้ำกับต้นผมว่าฟิลิปเป้แอนเดอร์สันของเวสต์แฮมมีโอกาสที่จะคือดูค่าตัวเป็นรองเควินเดอบรอยน์แน่แต่คิดว่าน่าจะมีแอสซิสต์หรือว่ายิงประตูอีกคนที่เป็นทางเลือกผมว่าเจมส์แมดิสันเจมส์แมดิสันเป็นทางเลือกที่ดีพูดชื่อไว้เพราะว่าดูแล้วเลสเตอร์น่าจะชนะบอร์นมัธผมว่าน่าจะมีประตูจากกองกลางเพราะจะว่าไปเจมี่วาร์ดี้ก็อาจจะมีสกอร์ก็ถ้าเลือกกองหน้าสักคนผมว่าเจมี่วาร์ดี้ก็ได้ไหนๆพูดถึงกองหน้าแล้วน้องต้นมองคนไหนโอ้โหกูโนเปโรครับดูถ้าไบตันน่าจะแบบโอ้โหโดนแน่ๆโดนพอมันเลือกแล้วเราก็เลือกต่อไม่ได้ด้วยจะไม่เลือกซ้ำตัวนี้ตัวดีกองหน้าทามี่อับราฮัมไหวไหมได้แต่ผมว่าถ้าเลือกกุนกับทามี่อ่ะผมแนะนำให้เลือกกุนแต่ผมมองว่าเชลซีอ่ะผมยังดูใจแลมพาร์ดไม่ออกนะอาจรอบนี้อาจจะเอาชิรูลงก็ได้ใช่ใช่ใช่โอ้ถ้าชิรูลงก็ชิบหายเลยแต่หายหมดแมนยูกับซัมตันผมข้ามเลยครับตัดไปเลยผมว่าทั้งคู่อาจจะไม่ได้ใช้กองหน้าในการยิงประตูแรดฟอร์ดอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะค่าตัวแพงด้วยแพงครับเปลืองเปล่าๆผมว่าอากูนาเกโร่หนึ่งในตัวเลือกเซเบสเซนฮันแลหรือฮันเลอร์ของเวสต์แฮมเป็นไปได้ตีโมปุกกี้ของนอริชอาจจะแรงต่อเนื่องเราไม่พูดถึงพวกซาร่านะผมว่าซาร่ายิงเบอร์รี่แน่นอนแต่ราคามันก็สูงไงใช่ใช่เพราะถ้าเอาตัวสูงไปแล้วเราก็ให้กุนไปถูกต้องหรือไม่ให้เดอบอยไปแล้วไงต้องให้เดอบอยไปแล้วผมมองว่ากองหน้าคิมิเนสอะเราคิมิเนสกับเอลตันผมว่าคู่นี้จะจบ 0-0-1-1 ด้วยซ้ำคือกองหน้าไม่ยิงทั้งคู่อ่ะผมกัดฟันเลือกเจมี่วาร์ดี้เจมี่วาร์ดี้อ่ะแต่ละตำแหน่งเราเลือกผู้สาประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับของผมเลือกใครไว้วะรูบาฟก้ามาติดรูบาฟก้าของนิวคาสเซิลกองหลังกองหลังของลาป็อกของผมซูยุนคูใช่นะฮะกองกลางผมเควินเดอบรอยแมดดิสันแล้วก็กองหน้าคุณเอานี่กูเลสเตอร์หมดเลยนี่ผมก็แม้ไอ้กองกลางนี่ไงกองกลางผมเลือกฟิลิเป้เดซันแล้วก็กองหน้าเป็นเจมี่วาร์ดี้ผมกูนาเกโรแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้น้องต้นมารวมคะแนนกันนะได้แล้วก็แพ้แล้วก็ไม่ต้องไปทำอย่างกูรูที่เอาอะไรมากินไม่เอานะไม่เอานะรายการนี้ไม่เอานะอันนี้คือทั้งหมดของแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกแล้วเรามาดูว่าสัปดาห์นี้ผมกับน้องต้นใครจะคะแนนมากกว่ากันได้นะฮะหรือว่าถ้าคะแนนเลวทั้งคู่ก็ไม่ต้องติดตามเราอีกนะฝากช่องทางติดตามด้วยนะครับช่องปาล์มสามาธาบาทกับไฮไลท์ไฟกระพริบครับผมไปดูเรื่องของแฟนตาซีครับมีติดตามทุกสัปดาห์นะครับถ้าว่างก็ถ่ายไม่ว่างก็ไม่ถ่ายนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ